วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีจากคาร์บอนลูกหลากคุณผู้ชมคะได้เวลาปากสว่างกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ำๆแบบนี้คุณผู้ชมอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะทราบเราเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะทุกวันพฤหัสบดีครับเวลาดี 3:45 ครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็คาร์บอนนะฮะวันนี้มีท่าครับอาจารย์ท่าอ๋อมีท่าด้วยนะคะมีความพิเศษครับอย่าเสียเวลาเลยข่าวแรกดีกว่าคุณผู้ชมเจ้าขาตกใจจะไปค่อนโลกเลยนะคะอุ๊ยทั้งโลกเลยนะคะเรื่องข่าวระเบิดที่ประเทศเลบานอนรุนแรงมากรู้เรื่องหรือเปล่ารู้ครับค่ะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงได้รับผลกระทบนะคะเดียนตกใจค่ะนางเอกในดวงใจของเดียนนะคะเธอคงเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับอาจารย์แองจี้แฮสติงค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะส้มรสกับสามีคนที่แบบมีสตุ้งสตังมากได้ข่าวว่าที่พักกระทบกระเทือนค่ะมีรายละเอียดไหมมีครับซึ่งแองจี้นะครับก็ไปแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตกับสามีที่เมืองเบรุตประเทศเลบานอนนะครับซึ่งอย่างที่เธอเอาภาพลง Facebook ก็คืออพาร์ตเมนต์ได้รับความเสียหายเยอะมากครับอาจารย์ข้าวของพังหมดเลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นการระเบิด2ครั้งที่รุนแรงมากๆซ้อนกันใช่เวลาประมาณ 18:10 นะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับอาจารย์ค่ะซึ่งครั้งนี้เขารายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตนะครับประมาณ100คนแต่ยังไม่รวมนะครับคนที่บาดเจ็บครับอาจารย์แล้วก็ยังค้นหาไม่พบตามซากปรักหักพังอีกจำนวนมากเลยทีเดียวฉันเห็นระเบิดแบบเหมือนภูเขาไฟระเบิดคงจะมีคนติดอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบขอให้พวกเขาแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยเถอะอาจารย์รู้ไหมครับว่ามันเกิดจากสารอะไรนั่นน่ะสิใครไปยิงระเบิดหรือไปบอมข่าวมาหรือยังชัดเจนการระเบิดครั้งนี้ครับมันเกิดจากสารที่ชื่อว่าแอมโมเนียไนเตรตครับอาจารย์อุ๊ยที่เราดมๆกันจะเป็นลมนั่นน่ะเหรอแอมโมเนียไม่ใช่ครับมันเป็นสารที่เรียกว่าวัตถุระเบิดซึ่งวัตถุระเบิดนี้นะครับคนที่จะครอบครองได้ต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมหรือรัฐบาลก่อนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเรียกว่าผู้เสียชีวิตประมาณ100คนผู้สูญหายที่ยังค้นไม่พบนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บนี่จำนวนมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกด้วยนะครับที่อยู่ที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนนะครับเรียนแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยที่อยู่ที่เลบานอนทุกคนแคล้วคลาดและก็ปลอดภัยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านเราคงไม่มีใครสะสมสารเหล่านี้เอาไว้ใกล้บ้านเดียนนะคะไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีถ้าไม่สะสมเวลานานก็ไม่ระเบิดครับไม่รู้ค่ะเดียนกลัวค่ะไปข่าวอื่นดีกว่าคุณผู้ชมเจ้าค่ะแน็กชาลีพระเอกในหนังที่เดียนเล่นด้วยเรื่องอะไรครับพัชมานสวรรคาตาครับผมยังไงครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะน้องแน็กเขาเป็นคนใจดีนะคะถึงจะอาร์ติสนะคะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาก็เขาช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ก็เห็นคนว่างงานค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเลยต่อเติมบ้านเรียกช่างมานะคะแล้วผลก็ทำไมอาจารย์หัวร้อยย้อเขาหรอเปล่าฉันจะถามเธอเรื่องรายละเอียดฉันขำเป็นไงคะซึ่งรายละเอียดนะครับหนุ่มแน็กเนี่ยได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจากเพจหนึ่งเพื่อที่จะมาต่อเติมบ้านซึ่งตนเองได้บอกว่าหัวใจพ่อพระครับอาจารย์อยากจะช่วยเหลือคนในช่วงโควิดแต่ใครจะไปรู้โดนผู้รับเหมาชิ่งเงินหนีเทงานไม่เสร็จทำไงได้ไม่รู้จะทำยังไงไปปรึกษาเพจที่มีการว่าจ้างกันตอนแรกเพจโยนเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องด้วยต้องคุยกับผู้รับเหมาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังจากแน็กกันครับช่วงโควิดเป็นช่วงที่ใช้ตังทั้งชีวิตหมดเลยหมดไปกับอะไรบ้างผมมีความสุขมากผมได้จ้างช่างทำงานใครมาของานนะผมแบบเฮ้ยเอ้าแรงงานที่ไหนมาใครอยากทำผมแบบจ้างมาทำงานทำที่ทำอะไรเงี้ยแล้วสรุปเป็นรูปเป็นร่างหรือยังครับที่เราก่อสร้างในช่วงโควิดเอ้ช่างมันหนีไปแล้วเป็นแสนได้ไหมครับโอ้ยเกินเจ้าหนึ่งที่นิสัยไม่ดีเรียกว่านิสัยไม่ดีไปผมไม่เครียดอยู่แล้วนะเนี่ยผมยังจริงผมยังให้โอกาสอยู่นะเดือนหนึ่งนะเผื่อเขาได้ยินนะผมใจก็ไม่อยากรอแต่ว่าแบบถ้าเราไปทำเลยมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเรายังไม่ได้แจ้งอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ผมก็เหลือเป็นตอผุดไว้อะคือชะงักไว้ชะงักไว้ครับผมเพราะว่าแบบช่างนิสัยไม่ดีอะไรเรื่องแบบผมว่าเขาก็กล้าเหมือนกันนะใช่ผมว่าทั้งทางเพจเขาด้วยนะที่แบบว่ากล้าที่แบบว่าโยนความผิดให้แบบลูกน้องโดยที่แบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมว่าไม่คุ้มหรอกถ้าแบบผมแบบประจานไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่จะต้องปั๊มเงินใหม่หรอหรือไงก็บอกเอาเงินปั๊มเนี่ยผมแบบดันไปใช้ทำนู่นทำนี่ผมแจกคนเยอะมากนะช่วงโควิดอ่ะผมเห็นใครผมชอบไปดูในเพจตอนนั้นมันเครียดจริงนะผมไปนั่งดูคอมเมนต์เฮ้ยใครไม่มีตังค์ใครลูกเล็กเนี่ยผมบอกแม่เราโอนให้เลยหรอให้แม่ไปโอนให้ขอค่านมขอค่าอะไรเงี้ยเราจะแบบคือแม่ก็จะสแกนดูด้วยแหละโอ้โหใช่มีอะไรบอกแม่ไปโอนแม่ไปโอนแม่ไปโอนอย่างเดียวเลยต้องบอกพ่อค้าเนี่ยพ่อค้ามากตอนนี้ก็เป็นหมดตัวครับถ้าจะคิดให้ดีๆนะช่วงนี้เขาอาจจะติดน้ำท่วมทางภาคเหนือเดี๋ยวกลับมามั้งไม่แน่ครับแต่ว่า
ด้วยความที่หัวใจเป็นพ่อพระครับอาจารย์แน็กชาลียังเป่าประกาศผ่านสื่อมวลชนอีกว่าให้เวลา1เดือนครับถ้าผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มนั้นกลับมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะไม่ดำเนินคดีฉันยังเคยโดนเลยอาจารย์ก็โดนเหรอครับใช่ระดับยิ่งศักดิ์นี่นะครับโอ้ยด่าไฟแลบอย่างนี้นะคะยิ่งยังโดนไปเป็นแสนเลยบ้านที่ยังไม่เสร็จล่ะทันทีที่จ่ายไปก่อนแล้วตามหลังนะคะเจอดีทุกรายแล้วอาจารย์ทำไงอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะก็ไม่มีสัญญาจะทำยังไงกวดน้ำสิคะจะให้ทำยังไงต่อล่ะคะไปแล้วไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อวันนี้จะต่อเติมบ้านจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะต้องมีสัญญาการว่าจ้างค่ะครับผมคนร้ายก็มีคนดีก็เยอะค่ะข่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปครับอาจารย์ครั้งที่แล้วปากสว่างของเราเคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพิธีกรหนุ่มคารมดีมีเมียสวยแอบกินครีเอทีฟประจำรายการอาจารย์จำได้ไหมเขาก็ต้องคิดถึงน้อง PK ของฉันกันทั้งหมดใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยเสน่ห์มากอารมณ์ดีภรรยาก็สวยสรุปแล้วคือไม่รู้ครับใช่ PK จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่ PK กันครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมอันนี้บอกได้ไม่ใช่ผมเห็นมีคนมาถามแล้วก็เห็นมีคนเมสเสจมาแล้วก็ว่าอะไรวะมันคืออะไรอ๋อแล้วกดเข้าไปดูอ๋อพิธีกรเมียสวยเพิ่งแต่งงานไปอะไรกับครีเอทีฟไม่มีครับเป็นตุ๊ดหมดได้เห็นโพสต์ที่เขาส่งมาแคปเจอร์แล้วส่งมาคือเราก็ขำอ่ะคือมันสำหรับเรามันไม่มีอะไรเงี้ยมันสำหรับเราก็คือข่าวนึงแล้วก็บอกให้โยดูดิซึ่งโยก็รู้อยู่แล้วว่ารายการผมครีเอทีฟสวยทุกคนครับไม่มีคือจะบอกว่า1อย่างที่คบกันมา8ปีแล้วไม่เคยต้องห่วงอะไรก็คือเรื่องมือที่3หรือคนอื่นก็คือเนี่ยนี่คืออาจจะมีบ่นเรื่องกินวายเยอะไปบ่นนู่นแต่ว่าไม่เคยบ่นเรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีเลยก็ดูซิยืนนิ่งขนาดนี้ทํางานเสร็จปั๊บโทรหาเห็นมั้ยดีขนาดไหนความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือเนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งเดียวนะคือถ้าเกิดมันเหมือนแก้วถ้ามันแตกแล้วยังไงมันก็ต่อไม่ติดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันแตกดีกว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะเขาก็คารมดีจริงๆรูปหล่ออ้าวทำไมฮะอันนี้ฉันว่าไม่น่าจะใช่อ่ะทำไมอ่ะเพราะฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีพอฉันรู้จักพอสมควรไม่น่าเป็นอ่ะไม่น่าใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่ถ้าเป็นพิธีกรแถวนี้เดียนว่าไม่แน่ค่ะครับซึ่งครั้งก่อนผมเคยย่อไปว่าอักษรย่อพิธีกรคนนั้นอาจจะเป็นยสก็ได้นะครับอย่าอาจจะเป็นคอควายกับบาใบไม้ขับบ้อนก็ได้นะครับไม่ต้องย่อเลยหรอผมระวังตัวเองให้ดีคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวมีข่าวอีกนะคะนักร้องในดวงใจค่ะจุดนี้สับชอบมากเลยใครครับน้องต่ายอรไทยคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเลยไม่รู้นะคะว่าเพจของน้องต่ายอรไทยคือเพจไหนกันแน่มันมีหลายต่ายอ่ะนั่นสิครับก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมามีคนนะครับไปปลอมแปลงเพจของพี่ต่ายอรไทยชื่อว่าต่ายอรไทยแฟนคลับซึ่งรู้ไหมครับว่าปลอมแปลงเพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่ออะไรคะมีคนไปปลอมแปลงเพจนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนแฟนคลับพี่ต่ายรวมถึงคนที่กดไลค์หรือเห็นเพจนี้เนี่ยไปเล่นการพนันออนไลน์ครับเพจของต่ายรับแทงหวยเหรอคะนั่นสิครับเขาบอกว่ามีมากกว่าหวยด้วยนะมีทั้งคาสิโนออนไลน์แทงหวยไพ่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยต่ายอรไทยนะครับก็ได้แคปภาพเพจดังกล่าวเนี่ยลงเพจตัวเองแล้วก็บอกว่าขอชี้แจงเรื่องนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องใดๆนะฮะค่ะเดี๋ยวไม่รู้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าคุณอยากจะหากินแบบนี้แล้วก็ช่วยได้มาโพสต์มันมีกฎหมายนะคะคุณนำข้อความเหล่านี้เข้าไปในสื่อสาธารณะยังไงคุณก็ผิดกฎหมายเข้าคุกแน่นอนไม่ช้าก็เร็วค่ะครับข่าวต่อมาเรียกว่าเป็นเรื่องราวดราม่าค่ะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของสิทธิ์กับครูครับอาจารย์ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องดราม่าในวงการเพลงนี่มีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนี่พูดเลยนะฮะก็คือเจนนี่กับน้องก้าวที่มีประเด็นเกี่ยวกับสัญญาใจเรื่องลิขสิทธิ์เพลงค่าตอบแทนที่เรียกว่าไม่ลงตัวรวมถึงรุ่นใหญ่ครับมาใหม่สดๆร้อนๆนั่นก็คือพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างที่โดนอาจารย์ชลธีทานทองนะครับศิลปินแห่งชาติฟ้องครับฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเรียกค่าเสียหายกว่า20ล้านครับอาจารย์ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพี่ต้อมเสรีได้มีการซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากอาจารย์ชลธีแล้วมาทำเป็นเวอร์ชั่นตนเองดัดแปลงดนตรีบ้างแล้วก็ลง Channel YouTube นะครับทีนี้มันก็เกิดมีการซื้อขายเป็นเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดอาจารย์ชลธีคานทอง
ก็เลยดำเนินคดีกับพี่เสรีรุ่งสว่างเรียกว่าสิทธิ์ที่ปั้นมาเลยฮะตอนซื้อไม่ได้ทำเอกสารกันให้มันชัดเจนแล้วตกลงพูดคุยกันก่อนเหรอคะนั่นสิครับอันนี้เราต้องไปถามพี่เสรีดูครับว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงเป็นการเข้าใจผิดระหว่างสิทธิ์กับครูหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับผมเองก็งงมากๆนะที่ได้รู้ข่าวนะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าครูเปรียบเสมือนพ่อผมเองก็อยากจะถามครูว่าครูคิดยังไงผมเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูทั้งสิ้นแต่ว่าที่พูดตรงนี้คือหมายความว่าเราจะอยากอธิบายให้ฟังว่าครูคิดยังไงผมซื้อครูมา1สมมุติว่า1เพลงนะครับเพลงที่ผมร้องนี่ก็คือเป็นเพลงไม่ใช่ต้นฉบับสมมุติว่าผมซื้อเพลงเทพธิดาพระสิ้นมา1เพลงเมื่อในอดีตเนี่ยผมก็ร้องไว้ปี2019มาปัจจุบันนี้ผมก็มาทําใหม่ก็คือซื้อเพลงของครูมาทำใหม่ที่ผมลง YouTube ลงแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเพลงซื้อขาดมาไม่ใช่แล้วครูตอนช่วงที่ผมออกใหม่ๆตอนนั้นครูเขาไม่ได้ฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้มาแจ้งความผมนะครับแต่ผมพูดให้ฟังได้เลยนะว่าหลักฐานการที่ผมซื้อครูมีครบที่ผมมาบอกวันนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบว่าผมมีหนังสือสัญญามีการซื้อขายความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับคุยกันดีผมกล้าร้องอยู่แล้วครับไม่ได้กลัวถ้าเราทำถูกต้องเราไม่ต้องกลัวค่าเสียหายที่ครูเรียกที่ตกใจไหม20 ล้านไม่ได้ตกใจฮะทำไมครับไม่มีผมมีสิทธิ์ไม่คิดล้างครูไม่ว่าผมว่าครูก็อยู่มากจะทะเลาะไปทำไมอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ครูจะฟ้องเนาะก็อยากจะบอกครูครับผมรักครูนี่แหละครับอาจารย์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเรียกว่ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีรายละเอียดที่หลายๆคนยังไม่รู้เราสามารถที่จะละเมิดคนอื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับคุณผู้ชมปากสว่างของเราได้ไปหาคำตอบแล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาครับซึ่งผมเชื่อว่าคำว่าลิขสิทธิ์น่าจะผ่านหูใครๆหลายๆคนแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าลิขสิทธิ์เพลงจริงๆแล้วมีอะไรบ้างและที่สำคัญลิขสิทธิ์เพลงเวอร์ชันสัญญาใจที่เป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้มีกฎหมายรับรองและสามารถดำเนินคดีได้ไหมรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงมีโทษอะไรบ้างไปฟังจากทนายเจมส์กันได้เลยครับจากดราม่าวงการเพลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกระแสข้อขัดแย้งของเหล่าบรรดาศิลปินทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กับประเด็นอำนาจในลิขสิทธิ์งานเพลงและประเด็นสัญญาใจที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในหลายๆคู่วันนี้ปากสว่างของเราจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบจากทนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์กับเรื่องนี้กันค่ะลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์ของเขานะครับเพราะนั้นเวลาเราจะไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกดีๆว่าคุณจะไปซื้ออะไรถ้าซื้อทั้งเพลงก็คือคุณต้องไปเสียเงินทั้ง3ส่วนนะครับเพราะ3ส่วนนี้ความเป็นเจ้าของเนี่ยแยกกันนะครับหรือคุณจะซื้อเนื้อร้องอย่างเดียวเอาไปแต่งทำนองเอาไปเรียบเรียงเองใหม่ก็ได้หรือจะไปฟิชเชอริ่งเอาเนื้อร้องส่วนอื่นไปดัดแปลงเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของผู้ที่จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เนี่ยต้องการเอาไปทำอะไรนะครับคำว่าสัญญาใจเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอยู่จริงนะในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่านิติกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ในรูปแบบของการลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกรณีนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะไปฟ้องร้องหุ้นส่วนด้วยกันเองเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์หรือเพื่อเลิกห้างเนี่ยได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องนำสืบพยานเอกสารพยานบุคคลเพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏชัดเจนว่ามันมีการร่วมทุนกันลงแรงกันเท่าไหร่ลงเงินกันเท่าไหร่แล้วทำอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถฟ้องกันได้ถ้าการเอาเพลงคนอื่นเข้าไปใช้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วเพลงนี้คุณมีสิทธิ์ใช้ไหมแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปใช้เพลงของเขานะครับเช่นคุณไม่ได้แต่งเพลงนี้มาเลยคุณไปเอาเพลงที่มันดังๆอยู่แล้วมาร้องเนี่ยคือการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะคุณจะบอกว่าเป็นการร้องใหม่เป็นการโปรโมทเป็นการอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงนะครับหรือเอาเพลงเขาไปร้องโดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตโทษละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะปรับนะถ้าเกิดว่าเป็นการไปละเมิดลิขสิทธิ์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของผู้ผลิตอะไรพวกนี้โทษหนักครับอันนั้นนะฮะ
เรื่องลิขสิทธิ์เพลงก็เรียกว่าเป็นความรู้นะครับให้กับคุณผู้ชมไปได้ติดตามกันต่อเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาข่าวบันเทิงของเราจบลงแล้วนะคะช่วงหน้าอย่าไปไหนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีแขกรับเชิญค่ะสวยๆแล้วก็แรงจริงค่ะบุ๋มปนัดดาคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ของเดียนนะคะเดียนว่าเธอเป็นสุภาพสตรีที่เป็นไอดอลของผู้หญิงไทยทั้งประเทศเลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะในยุคนี้ต้องชื่อนี้เท่านั้นค่ะปนัดดาวงผู้ดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจอ่ะได้นั่งคุยกับบุ๋มนะคะนับเป็นเกียรติอย่างสูง คุณผู้ชมเจ้าขาปนัดดาวงผู้ดีน้องบุ๋มของเรานะคะมองกี่ปีกี่ปียังไงเธอก็ยังสวยสวยนะคะแต่สำหรับบุ๋มนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราเห็นเธอตั้งแต่ตอนเธอเป็นนางงามเธอเป็นอาจารย์เธอเป็นพิธีกรเธอเป็นเขาเรียกอะไรนะคะช่วยเหลือดูแลผู้คนนักสังคมสงเคราะห์เธอเป็นทุกอย่างเลยถ้าถามว่าวันนี้บุ๋มปนัดดาบุ๋มคือใครเป็นแม่ของลูกค่ะค่ะนี่คือผู้หญิงที่แท้จริงนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวมีความชื่นชมน้องบุ๋มเป็นการส่วนตัวมากเพราะว่าสิ่งที่บุ๋มทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแน่นอนเรื่องงานก็คือเราหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเราเป็นเสาหลักของบ้านการที่บุ๋มช่วยเหลือสังคมเป็นเพราะว่าบุ๋มอยากให้ลูกบุ๋มภูมิใจในตัวบุ๋มอยากให้เขาภูมิใจในตัวแม่ของเขาอย่างน้อยวันนึงที่บุ๋มตายไปเขาจะได้มีเกลียดประวัติยืนอ่านแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์นิสักอยากถามบุ๋มมาค่ะบุ๋มคะทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันดูแลคุณภาพงานทุกอย่างที่ตัวเองทำยังไงคะมันไม่เลอะเลอะเทอะไปหมดหรอคะไม่ค่อยค่ะค่ะค่อนข้างจะเน้นทีละงานให้เต็มที่อย่างเช่นบางงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราก็จะรู้สึกว่าโอเคงานนี้ไม่เป็นไรแต่งานต่อไปห้ามเสียแต่บุ๋มวันละ10งานที่เธอวิ่งมันจะดีเพอร์เฟคไปหมดเรียกว่าวันเดอร์วูแมนแล้วไหมคะก็ค่อนข้างจะเป็นคนตรงต่อเวลามากค่ะค่ะนั่นน่ะสิคะ10กว่างานเป๊ะมากเรียกว่าคนขับไม่รู้ขับหรือเหาะหรือเปล่าก็พาหนูไปค่ะก็อาจจะมีใบจากตำรวจหลายใบหน่อยใช่ไหมคะค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะลักษณะของการทำงานนะคะคือต้องตรงต่อเวลาเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกันและกันที่ดีที่สุดอย่างที่สองคือบุ๋มรักษาคุณภาพงานชัดเจนมากงานทุกงานที่บุ๋มทำมันทำด้วยใจทำด้วยความตรงไปตรงมามันไม่ใช่ภาพปนัดดาวงผู้ดีที่มีมงแล้วแต่มันมีความสามารถอื่นๆอีกรอบด้านใช่ไหมคะนั่งบุ๋มคะอาจารย์นิสักขออนุญาตถามหนูแบบคนกันเองในรายการได้ไหมคะถามได้หมดค่ะกลัวหนูจะโกรธอะค่ะไม่เคยโกรธอาจารย์แม่ได้ข่าวว่าหนูชามมิ่งมากมีเสน่ห์แล้วก็ยั่วยวนคนไปทั่วมีผู้ชายขายขนมจีบหนูเข้าแถวเต็มไปหมดมีมหาเศรษฐีมาขายขนมจีบทุ่มสุดชีวิตไปไม่อั้นกับชีวิตของหนูอยากได้หนูไปครอบครองเรื่องนี้จริงเท็จประการใดเขาบอกเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนสายฝอด้วยก็ค่ะเขายื่นข้อเสนอมาจริงใช่ไหมคะบุ๋มใช่ฝรั่งมาจีบค่ะทำไมหนูไม่เอาล่ะผัวรวยๆฝรั่งด้วยตายเป็นแม่รีบคว้าเลยนะบุ๋มเอ้ยหนูควรใช้ของฝอบ้างนะคะไม่หรอกเขาเป็นผู้ใหญ่มากค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของใช่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เป็นไรรวยเอาหนูสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยไว้หนักมากคือถ้าหนูไม่มีอะไรเลยนะหนูไม่ใช่แบบดาราที่มีชื่อเสียงขนาดนี้นะหนูไม่ได้มีคนที่มีงานจนมันแบบงานวิ่งเข้าหาหนูทุกวันขนาดนี้นะหนูอาจจะตัดสินใจไปแต่วันเนี้ยหนูมีชื่อจนหนูแบบงานมันวิ่งเข้าหาหนูทุกวันแล้วเข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วหนูเสียดายมันอะแล้วหนูเสียดายองค์กรทำดีที่หนูอุตส่าห์สร้างอะมันไม่ได้เรียกว่าเสียดายอะค่ะอาจารย์ว่าหนูเป็นคนมีความรับผิดชอบและผูกพันจนมันไม่สามารถละทิ้งมันไปได้แต่อาจารย์ก็อยากจะรู้ขอโทษนะคะแม่มันปากคอขั้นขันเขาให้อะไรหนูบ้างอะลูกคือทุกชีวิตทุกอย่างคือไม่ต้องทำงานเป็นแม่เลี้ยงแม่ทิ้งทุกอย่างนะแล้วเลี้ยงลูกให้ด้วยคือหมายถึงว่าค่าทงค่าเทอมทุกอย่างคือจะดูแลหมดอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วเรียนคือไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเลยแต่เราแบบไม่เอาไม่เอาค่ะยิ่งกว่านั้นแม่เพราะเคยใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยอยู่ต่างประเทศไงแม่หนูเคยอยู่ต่างประเทศแล้วหนูเคยใช้ชีวิตอยู่ทั้งออสเตรเลียอังกฤษอเมริกามาแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงฉันก็รักเมืองไทยอ่ะแล้วทำไมหนูไม่ชวนเขามาอยู่ที่นี่ฐานธุรกิจเขาอยู่เพราะเขาเป็นระดับอาเซียนเลยนะระดับธุรกิจอาเซียนธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนำเข้าส่งออกค่ะอ๋อเหรอคะแต่หนูก็น้องไงไม่ใช่เงินหนูอ่ะหนูขอเงินผู้ชายไม่เป็นไปกลับไปคิดใหม่แล้วกันนี่แล้วก็เห็นได้ข่าวว่ามีพวกบรรดาหื่นๆติดต่อมาขอมีอะไรด้วยยังกล้าอีกเหรอกับระดับปนัดดาวงผู้ดีอ่ะก็ง
งอยู่นะบุ๋มก็งงอยู่นะว่าทำไมถึงกล้าได้เล็กมาเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มีผ่านมาทั้งในเพจของบุ๋มเองหรือของดร.ปัตตดาหรือว่าเพจขององค์กรทำดีคือยังไงคะหยาบใครสุดคือยังไงไม่ไม่มาแบบสุภาพนะแต่สุภาพแต่อยากมีอะไรด้วยหรือว่าอยากจะเลี้ยงดูอยากจะเนี่ยผมยอมแลกกับอย่างนี้อย่างนี้เลยอะไรก็มีแต่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวภาพปัตตดาบุ๋มดีทำองค์กรทำดีขนาดนี้คุณยังกล้าเหรอบุ๋มคะแม่ว่าหนูอาจจะดูแบบมีเสน่ห์แล้วความรู้สึกที่หนูไปไหนมาไหนหนูดูเก่งแล้วมันเลยกลายเป็นจุดยั่วยวนผู้ชายไหมคะผู้ชายไม่น่าจะชอบผู้หญิงเก่งเก่งบ้าบอไม่บางคนก็ชอบปราบนางเสือร้ายอะค่ะเหรอชอบอะไรแปลกๆเหรอไม่รู้แล้วในที่สุดตอนนี้บุ๋มไปไหนมาไหนก็ได้ข่าวว่าต้องมีบอดี้การ์ดเลยนะคะใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีคนช่วยดูนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากบุ๋มทำรายการถ่ายทอดสดเยอะเขาก็จะรู้ว่าเวลาเราออกอากาศเนี่ยกี่โมงช่องไหนเขาจะรู้ตัวตนเราแล้วว่าเช้าอยู่ตรงนี้กลางวันอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ดังนั้นเขามาดักกันค่ะอุ้ยบุ๋มหมายความว่าถ้าหนูไปคนเดียวหนูขับรถเองต้องไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยเคยมีเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวแบบนี้กับบุ๋มไหมคะจะเป็นเหมือนมาดักหน้าบ้านดักหน้าสตูดิโอแล้วก็มาแบบหลากหลายแบบเอาของมาให้แปลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยน้องบุ๋มเนี่ยจะเป็นคนที่เคยพูดนะคะแล้วก็ต่อต้านเรื่องการข่มขืนบุ๋มบอกว่าข่มขืนก็คือควรจะประหารมันเป็นการทำร้ายสุภาพสตรีอย่างไม่ควรให้อภัยอันนี้เข้าใจนะคะแต่หลายคนเขาก็ไปเม้ามอยกันว่าดูสิไม่อยากให้ผู้ชายข่มขืนแต่ตัวเองก็ใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่บิกินี่ยั่วผู้ชายไปหมดแล้วก็บอกว่าห้ามมาข่มขืนข่มขืนตายดูจนตายก็ไม่มีสิทธิ์ข่มขืนมันคืออะไรคะบุ๋มจริงๆแล้วบุ๋มว่ามันเป็นตรรกะที่ป่วยมากกับการที่คิดว่าถ้าต้องดูชุดว่ายน้ำแล้วต้องไปข่มขืนคนอื่นเพราะจริงๆแล้วต่อให้ถ้าดูในความเป็นจริงคนที่โดนข่มขืนส่วนมากไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยดังนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและไปมาหลังๆกลายเป็นคนในครอบครัวเด็กด้วยซ้ำถูกไหมฮะที่โดนล่วงละเมิดหรือว่าแม้กระทั่งในโรงเรียนสิ่งที่เราเจอต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้แต่งตัวโป๊เลยแต่สิ่งที่บุ๋มไปเนี่ยบุ๋มก็สามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันได้และผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ได้ใช้ชีวิตปกติประจำวันโดยที่ถ้าเกิดคุณดูและคุณมีอารมณ์คุณก็ต้องคือทุกคนมีอารมณ์ได้หมดนะอันนี้คือเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องเปิดใจคุยกันนะว่าทุกคนมีสิทธิ์มีอารมณ์ได้อยู่แล้วเรื่องปกติของมนุษย์ก็ไปจัดการตัวเองใช่แต่คุณต้องรู้จักวิธีจัดการตัวเองหรือก็มีอะไรกับคนรักไปมีอะไรกับแฟนมีอะไรกับคนในครอบครัวไปไม่ใช่ต้องไปข่มขืนหรือล่วงละเมิดคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่เขากำลังจะมุ่งประเด็นไปว่าบุ๋มอ่ะเขาพยายามจะโทษบุ๋มให้บุ๋มเป็นสาเหตุใช่บุ๋มเป็นสาเหตุเพราะว่าบุ๋มอ่ะทำให้คนกระสันหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับกับชุดว่าบิ๋วของเธออะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำเยอะแยะเต็มโลกใบนี้ไปหมดเลยนะคะก็มันไม่ดูเซ็กซี่เท่าของหนูอ่ะหนูเต็มมากแล้วหนูล้นไปหมดเลยทุกคนก็เห็นว่าโอ๊ยตายแล้วทนไม่ได้หนูคิดยังไงคะกับการที่หนูใส่ชุดแล้วเขาเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้ก็ไปอ่ะค่ะจบค่ะเดียนว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะและที่สำคัญดูเสร็จแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่นด้วยนะคะไม่มีช่วงหลังเห็นบุ๋มทำกุศลแล้วก็ทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนแต่ก็อีกนะคะคนรักทับผืนหนังคนชังทับผืนเสือเขาก็บอกว่าตอนนี้มอบทุนการศึกษาเด็กๆขอประทานโทษทำไมมุ่งประเด็นไปที่เด็กคะกำลังจะเอาเด็กมาเป็นเขาเรียกอะไรนะคะอุปกรณ์ทางการตลาดเกาะเด็กหากินรักเด็กอะไรอย่างนั้นอีกแล้วเปล่าครับบุ๋มคือถ้าดูดีๆสังเกตดีๆนะอย่างเรื่องคนทำบุ๋มคนแรกเนี่ยบุ๋มดูแลเขาตั้งแต่ก่อนบุ๋มเป็นนางสาวไทยอีกนะอันนี้พอทราบตั้งแต่ก่อนบุ๋มนางสาวไทยอีกดังนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ได้เกี่ยวว่าผมจะทำเป็นการตลาดอะไรของบุ๋มเพราะว่าณวันนั้นบุ๋มยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุ๋มจะได้เป็นนางสาวไทยทำไมถึงชอบตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเขาประสบความสำเร็จนะค่ะแล้วบุ๋มจะเลือกเฉพาะเด็กที่สู้ชีวิตด้วยเลือกยังไงเลือกยังไงแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีใครจริงๆอ่ะชีวิตคือมันเหมือนกับเริ่มเดินมีแต่ห้องดำๆอยู่ข้างหน้าพ่อป่วยแม่ก็ไม่ไหวมันไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตทั้งที่ตัวเองอ่ะกัดฟันมีคนนึงนั่งรถวันละ80กิโลเพื่อมาเรียนได้ 4.00 อยากจะเป็นหมอเงี้ยแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยบุ๋มเช็คไหมคะว่ามันเป็นจริงส่วนใหญ่คุณครูเป็นคนแจ้งมาอ๋อค่ะแล้วเราก็มีคนในพื้นที่ลงไปพูดคุยกับเขาด้วยแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้หนูอุปการะเด็กไว้ตั้งเยอะแยะทั้งหมดเบ็ดเสร็จกี่คนคะบุ๋มถ้าตอนนี้แบบจริงจังนะคะแบบจริงจังดูแลค่าเทอมดูแลการเป็นอยู่ดูแลชีวิตของพวกเขาก็ตอนนี้อยู่ที่9คนโอ้ยคุณพระแล้วหนูเอาเงินเอาทองที่ไหนเดือนนึงไม่หัวฟูเลยค่ะกับค่าใช้จ่ายอะน้องๆ น่ารักมากค่ะหลายต่อหลายคนมีแอบขายของออนไลน์เพื่อแบ่งเบาภาระแม่บุ๋มเขาเรียกบุ๋มว่าแม่ไหมคะแม่ค่ะแม่บุ๋มแม่บุ๋มแม่บุ๋มเวลามีอะไรเครียดเขาก็แม่บุ๋มค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ
มีแต่คนเรียกแม่บุ๋มแล้วแม่ล่ะคะที่เป็นแม่จริงๆของลูกอันดาล่ะคะจะรู้สึกยังไงมัวแต่วันๆนึงเอาใจใส่ลูกชาวบ้านนะลูกตัวเองดูไหมลูกจะน้อยใจไหมคะบุ๋มโอ้เนี่ยต่างหากที่น้อยใจลูกเพราะถามเมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆอยู่ไหนคะทำอะไรอยู่คะตอบแม่อยู่คือนางอ่ะส่งข้อความตอบฉันตอบแม่ก็กระเป๋อ่ะถูกต้องเลยค่ะก็ตอบแม่ไงคะก็ถูกนางแต่นางก็อินดี้ไงบ่อยเขาอินดี้ไปก็เป็นวัยของเขาอะค่ะตอนนี้เขา13 14 13จะ14ค่ะบุ๋มคะลูกกำลังเป็นสาวมีวิธีการยังไงบ้างไหมคะเผื่อเป็นตัวอย่างกับคุณผู้ชมนะคะลูกกำลังเปลี่ยนแปลงค่ะจากเด็กน้อยก้าวเข้าสู่วัยรุ่นบุ๋มเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกในวัยนี้ไหมคะจริงๆคือสอนเขาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องของการสิทธิการดูแลร่างกายของตัวเองว่าร่างกายเป็นของเรานะเมื่อโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะต้องสอนให้เขารู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนถ้าเกิดพลาดสักครั้งนึงแต่ถ้าพลาดไม่เป็นไรลูกแม่คือแม่ที่จะรอรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างของหนูเสมออย่าสายจนเกินไปอย่าคำว่าเกรงใจกรุณาไปใช้คนอื่นแต่อย่าใช้กับคนในครอบครัวทุกคนทำความผิดได้ในชีวิตแต่เราจะต้องไม่ซ้ำเติมลูกแต่เราก็ไม่ได้ว่าโอ้ลูกจนเกินไปจนลูกไม่คิดไม่รู้นะคะบุ๋มค่ะแต่หลายคนอาจจะชื่นชมว่าคุณบุ๋มปนัดดาเก่งเรื่องโน้นเก่งเรื่องนี้แต่เดียนชื่นชมอย่างเดียวค่ะบุ๋มเป็นคุณแม่ที่เก่งมากอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์วัดเลยว่าชีวิตของหนูจะเก่งอะไรมาเดียนไม่รู้ค่ะแต่หนูเก่งด้วยความเป็นแม่เนี่ยคือถูกต้องที่สุดนะคะถามหน่อยสิคะเลี้ยงลูกเป็นสิ่งคำชมที่บุ๋มภูมิใจที่สุดเลยนะจริงเหรอคะเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยบุ๋มว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งเยอะแยะมากใช่แต่ความเป็นแม่ผู้หญิงบางคนอาจจะพร้อมกว่าหนูดีกว่าหนูแต่เขาเป็นแม่ที่ดีไม่เท่าหนูนะคะอันนี้อาจารย์ชื่นชมน้องบุ๋มคะ13 14ปีที่เลี้ยงอันดามาทำไมไม่ตั้งชื่อเล่นให้ลูก เรียกอันดาชื่อจริงอ่ะตั้งชื่อเล่นทีสิคะหนูทำไมไม่ตั้งล่ะในที่สุดตั้งแล้วเอาเหรอตั้งชื่อว่าอะไรคะชื่อจริงก็คืออันดามันแล้วผลปรากฏว่า13ปีที่ผ่านมานักข่าวเรียกเขาผิดตลอดเวลามาสัมภาษณ์บุ๋มหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เขายืนอยู่ข้างๆก็ถามว่าไปไหนกับอนันดาบ้างไหมบุ๋มจะไปทำไมกับอนันดาอันดาเขาชื่ออันดามันคือท้องทะเลอันดามันเราก็เลยบอกอันดาหรือว่าหนูควรจะมีชื่อเล่นอารมณ์เหมือนประมาณชาวบ้านเรียกแม่ว่าบุ๋มปนัดดาคือเอาชื่อเล่นขึ้นมาก่อนถ้าเกิดเขาเรียกหนูว่าทะเลอันดามันเขาจะได้จำไงเขาจะได้เรียกชื่อหนูไม่ผิดอีกต่อไปซึ่งเขาแฮปปี้มากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขามาเรียนดำน้ำเหมือนบุ๋มเขาก็รักโลกใต้ทะเลเหมือนบุ๋มเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดเขามีชื่อเล่นว่าทะเลอันดามันถ้าข่าวจะได้ไม่เรียกเขาผิดอีกแล้วงั้นต่อไปนี้เราก็ต้องเรียกลูกสาวของคุณบุ๋มปนัดดาว่าน้องทะเลน้องทะเลอันดามันอันดามันเขาเขียนเขาขึ้นหัวในลายชื่อเขาเลยนะค่ะคุณทะเลอันดามันน่ารักอาทิตย์นี้สักยังไม่มีโอกาสได้เจอเพราะเห็นน้องตอนที่คลอดใหม่ๆบุ๋มคงจำได้เราไปบ้านบุ๋มมาบุ๋มค่ะ13 14ปีพอดีช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงวันแม่ค่ะรายการปักสว่างนะคะก็บังเอิญค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีของขวัญค่ะจากน้องทะเลอันดามันมาฝากแม่บุ๋มจะเป็นอะไรคุณผู้ชมไปชมค่ะเซอร์ไพรส์กันค่ะวันแม่ปีนี้นะคะก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานมาเยอะๆจะได้ได้เงินเยอะๆแล้วก็เอามาเลี้ยงหมาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเห็นความอินดี้เขาไหมเป็นความอินดี้ของเด็กคนนี้ไหมอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะไม่เหมือนลูกดาราคนอื่นคุณอยากคาดหวังเลยว่าจะเห็นภาพสวยๆหัวไม่มันเขาน่ารักค่ะหนูเขาเป็นธรรมชาติมากบุ๋มใช่คือนี่คือธรรมชาตินี่คือความตั้งใจของบุ๋มให้เขามีความเป็นธรรมชาติในชีวิตของเขาแล้วในฐานะที่บุ๋มเป็นคุณแม่ล่ะคะในฐานะที่เป็นวันแม่มีอะไรจะพูดกับลูกสาวไหมคะนิดนึงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเพื่อหนูนะคะลูกเพราะแม่รักหนูมากและอยากเป็นแม่ที่หนูภูมิใจและแม่จะทำให้ดีที่สุดค่ะโอ้ยปรบมือค่ะเดี๋ยวต้องปรบมือเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้านะคะคุณบุ๋มจะมาคุยกับเราค่ะเสน่ห์อย่างนี้นะคะบริหารตัวเองยังไงให้มันดูสวยสวยจนกระทั่งมีคนมาขายขนมจีบกันทั่วบ้านทั่วเมืองติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันต่อกับคุณบุ๋มปนัดดาวงพอดีค่ะนั่งบุ๋มเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องครอบครัวจบไปแล้วอยากถามอะค่ะหนูสวยแบบอยู่ยงคงกระพันแบบอมตะนิรันดร์กาลแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมั้ยที่ทำให้หนูดูดีหนูบอกหนูไม่เคยไปหาหมออะไรเลยคือถามว่าสวยเนี่ยสวยของบุ๋มเนี่ยคงสวยกับการทำความดีได้ลงพื้นที่ได้ดูแลประชาชนบุ๋มว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญแต่อยากจะให้ลองสังเกตดูดีๆว่าเพิ่งมาเริ่มทำเนี่ย2ปีที่ผ่านมาแต่ก่อน
นี่ยเป็นกู้ภัยมังกรบุ๋มเองเพิ่งมาเริ่มทำที่ลงพื้นที่ใส่ชุดกู้ภัยได้บุ๋มเพิ่งเริ่มทำได้2ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบุ๋มน้ำหนักตัวเยอะมากหลายคนจะเห็นบุ๋มหนัก80กว่าโลแล้วใส่ชุดไม่เข้าเหรอไม่ใช่มันย่อไม่ได้ว้ายเก็บก้มยังไงอะขอโทษนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่กล้าพูดนะคะว่าบุ๋มทำไมดูบวมๆอืดๆแล้วก็ที่สำคัญก็คืออายุเราก็เริ่มเยอะแล้วใช้ร่างกายมาหนักมากบุ๋มทำงานหนักทุกวันใส่ส้นสูงทุกวันยิ่งผู้หญิงมีลูกแล้วทุกอย่างกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันก็จะไปบดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุ๋มก็คือที่ผ่านมาบุ๋มปวดข้อเข่าปวดข้อเข่าหนักมากเป็นหรอปวดแบบไต่กำแพงลงแล้วเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยนะขอโทษเถอะเอามือไต่กำแพงลงนั่งลงยังไม่พอตอนขาขึ้นอีกอะแล้วนั่งใครเห็นนะภาพเนี่ยตายปนัดดาก็แย่กับเขาเหมือนกันแล้วเคยลงจากเวทีแล้วแบบน้ำตาไหลอย่างนี้เลยเพราะว่าส้นสูงมันทำให้เราแบบทรมานกับการใส่ส้นสูงมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยบุ๋มเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาตัวช่วยเราแล้วแหละในเมื่อเรายังต้องทำงานเพื่อดูแลคนอื่นต่อไปบุ๋มก็เลยอ่ะลองไปกินยาแก้ปวดขอโทษนะยาแก้ปวดมันก็แค่ช่วยแบบเป็นครั้งเป็นคราวพอยาแก้ปวดมันหมดฤทธิ์มันก็กลับมาปวดใหม่แล้วมันกินนานๆมันก็ไม่ดีต่อตับต่อไตแต่ก็เพราะอาหารแน่นอนค่ะใช่ค่ะและเราก็เคยเข้าใจผิดว่าพอมันปวดกระดูกอ่ะเกี่ยวกับแคลเซียมไหมมันต้องแบบพกมันเป็นเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมบุ๋มเข้าใจอย่างนั้นผลปรากฏมันคือไม่ใช่พอศึกษาเข้าจริงๆจังๆกระดูกกับกระดูกเนี่ยมันจะมีวุ้นบางๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับไอ้วุ้นเจลคอลลาเจนเนี่ยนะเพื่อกันกระแทกระหว่างกระดูกกันพอเราใช้งานมาหนักๆเนี่ยกระดูกมันก็เลยกระแทกกันอยู่อย่างนี้ใช้งานอย่างนี้เราก็เลยมีการปวดเข่าปวดข้อแขนทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงกับบุ๋มก็เลยมานั่งศึกษาจริงๆว่าอ๋อจริงๆแล้วเราควรจะต้องหาอะไรมาเสริมบุ๋มเองเนี่ยเป็นคนที่มีอาการเกิดขึ้นแล้วบุ๋มก็นั่งเปิด IG อยู่ดีๆก็เลยไปเห็นพี่หนุ่มแหม่มสุริวิภาซึ่งน้ำหนักตัวเยอะกว่าบุ๋มแต่ทำไมไปวิ่งมาราธอนได้บุ๋มแบบไม่ได้แล้วบุกบ้านพี่หนุ่มแหม่มบุกบ้านจริงๆคุณผู้ชมบุ๋มบุกไปบ้านพี่หนุ่มแหม่มจริงๆและหนูเห็นพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยก็คือขอโทษนะโยคะเอ่ยวิ่งมาราธอนเอ่ยออกกำลังกายจริงๆนะเขาออกกำลังกายหนักมากทำไมเขาทำได้และในครัวเขามีกล่องนี้วางอยู่นี่คือคอลลาเคนโกะคอลลาเคนโกะเขาดียังไงเขามาเป็นซองค่ะคุณผู้ชมและในแต่ละซองเนี่ยนะก็จะมีคอลลาเจนชนิดที่1และชนิดที่2ชนิดที่1เนี่ยดูแลโดยรวมชนิดที่2ดูแลไขข้อโดยตรงซึ่งลดมากๆยังไม่พอเขายังใส่แคลเซียมนะคะซึ่งเป็นแคลเซียมเอลทริโอเนตเป็นประเภทที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างเร็วและในส่วนนี้เขายังใส่วิตามินซีเพื่อช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเขาคำนวณมาอย่างดียังไม่พอยังเป็นเจ้าเดียวที่ใส่ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคุณไปดูใน Google ได้เลยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นส่วนผสมที่แพงมากๆสามารถช่วยลดอาการปวดตามไขข้อดังนั้นใครที่มีอาการแล้วตัวนี้คือคำตอบแล้วหลังจากที่บุ๋มรับประทานแล้วตัวเองเป็นไงคือบุ๋มแฮปปี้กับเขามากเลยนะแต่ของบุ๋มว่ามีอาการแล้วบุ๋มกินแบบไหนบุ๋มก็บอกตามตรงว่าบุ๋มกินจริงๆและกินแบบวันละ2ซองอ๋อ2เพราะบุ๋มมีอาการแล้วบุ๋มใช้งานหนักและบุ๋มยังต้องทำงานอยู่ทุกๆวันนึกภาพออกใช่มั้ยคะบุ๋มกินเช้า1เย็น1ตอนท้องว่างนะคะคุณสามารถเอาผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ชากาแฟน้ำส้มหรือนมถั่วเหลืองคุณทำได้หมดและปลอดภัย 100% เพราะมีอย. 2คือไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะคนที่ควบคุมระดับน้ำตาล คนที่เป็นผู้สูงอายุสามารถทานได้มีเครื่องหมายฮาลาลมุสลิมทานได้เช่นเดียวกันบุ๋มเองเนี่ยทานวันละ2ซองมาเรื่อยๆดีขึ้นไหมคะบุ๋มพอเข้ากล่องที่2 อันนี้คือกินยังไงเป๊ะๆ เลยนะจริงใจกับคุณผู้ชมเลยว่ากินและเลยพูดว่าเขาเข้ากล่องที่2เสียงไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็แก๊กไม่มีและพอทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้าสู่เดือนที่6บุ๋มสามารถลงพื้นที่ได้คือบุ๋มกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ฝันน่ะคุณพอเราเนี่ยพอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งเราเริ่มมีตังค์และตอนนี้ควรเที่ยวในเมืองไทยอย่างหนักใช่ตอนนี้ค่าชวนกันเที่ยวนะคะชวนกันเที่ยวในเมืองไทยหลายคนอยากเข้าวัดนั่งสมาธิอยากขึ้นบันดงบันไดขึ้นวัดสูงๆเนี่ยไปทำบุญก็นั่งไม่ไหวแล้วเคยเห็นไหมผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนกับต้องนั่งรออยู่ข้างล่างอ่ะใช่ค่ะเราไม่อยากเห็นภาพนั้นนี่นั่งรอแล้วค่ะไปเธอลูกเดี๋ยวลงมากันนะไม่เอาไม่ได้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้บุ๋มเองเนี่ยนะบุ๋มต้องลงพื้นที่บางบ้านเขาลำบากมากต้องขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองชั้นสี่ถูกไหมผู้ป่วยบางคนแล้วเราจะไปหาเขาได้ยังไงดังนั้นนะคะหลายคนที่มีอาการแล้วเนี่ยบุ๋มอยากจะบอกว่าบุ๋มเองพอทานมากล่องที่สองเสียงลดลงอาการปวดลดลงนะคะแล้วบุ๋มสามารถลงพื้นที่ออกกำลังกายทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปทำหมดเลยไปทำหมดเลยทำอย่างที่ใจ
ชอบไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จักเจ็บเจ็บป่วยตามข้อกระดูกอีกเลยมันสบายใจแล้วสบายใจแล้วดังนั้นวันนี้บุ๊กเองก็อยากจะมอบของขวัญอย่างนี้นะคะให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันหรือใครที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอาการแบบนี้แต่ท่านไม่พูดท่านไม่บอกส่งเป็นของขวัญเถอะค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะแทนความรักความห่วงใยให้กับคนที่คุณรักอย่างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีอาการแต่ไม่ยอมบอกตรงๆกับเราเราก็เลยอยากจะให้สิ่งดีๆอย่างนี้ให้ปกติ1กล่องเนี่ยตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 3,200 บาทแต่วันนี้พิเศษมากๆซื้อ1แถมอีก2ทั้งหมด 9,600 แต่คุณซื้อในราคาเพียง1กล่องเท่านั้น 3,200 บาทยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดรีบโทรเข้ามา50สายแรกคุณจะได้รับขนาดพกพาอีก1กล่องและคุณจะได้สิ่งที่ผมโอ้โหอันนี้ขอโทษอยากให้เห็นบนเตียงนอนบุ๋มเขาอยู่บนเตียงผมอยู่ตลอดเวลานั่นคือหมอนรองเข่าค่ะสำคัญมากๆจำเป็นมากๆสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังปวดขาตัวนี้คือช่วยได้เยอะมากๆและก็คุ้มมากๆสำหรับหมอนเดลิเซียแบบนี้นี่ดูความยืดหยุ่นของเขาอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นค่ะรีบโทรเข้ามา50สายแรกคุณจะได้อะไรบ้างนี่เลยนะคะทั้งหมดคอลลาเคนโก3กล่องใหญ่แบบนี้ในราคา 3,200 บาทยังไม่พอแถมขนาดพกพาให้อีก1กล่องและหมอนรองเข่าอีก1ใบแบบนี้ทั้งหมดเพียงแค่ 3,200 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มมากๆเลยนะคะเฉลี่ยแล้ววันนึงไม่ถึง35บาทที่คุณจะดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักได้นอกเหนือจากตัวบุ๋มแล้วนะคะยังมีดาราหลายต่อหลายคนในวงการทานเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอนุชเชิญยิ้มอาเป็ดเชิญยิ้ม คุณนีน่าคุณไก่มีสุขพี่กล้วยพี่ก้อยหลายต่อหลายคนที่ทานและการันตีว่าทานจริงเห็นผลจริงถึงมายืนยันกันตรงนี้ย้ำอีกครั้งใครบ้างที่ควรทาน1ผู้สูงอายุทานไม่เลยค่ะนะคะหรือใครที่มีปัญหาข้อเข่าแล้วนะคะคนที่ใช้ร่างกายหนักๆเหมือนกับบุ๋มยืนนานๆนั่งนานๆนะคะหรือคุณแม่บ้านที่ต้องทำงานสารพัดอุ้มลูกเยอะแยะมากมายปวดแขนปวดข้อคุณดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้1กล่องอย่างนี้นะคะ 3,200 บาทไม่พอแถมให้อีก2กล่องใหญ่50สายแรกคุณจะได้แบบขนาดพกพาอีก1และหมอนรองเข่าแบบนี้อีก1รับเต็มๆไปทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่ 3,200 บาทเท่านั้นแต่คุณต้องรีบโทรมาที่1577 1577หรือที่ LINE @collakenko ด่วนเลยค่ะค่ะเอาละค่ะบุ๋มวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะแล้วนะคะเสียดายจังเลยค่ะจะคุยกันต่ออีกสักนิดนึงแต่เวลาของรายการหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องบุ๋มนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะติดตามชมรายการปากสว่างได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้า 3:45 น.ค่ะวันนี้อาจารย์นิสสักและน้องบุ๋มลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ